ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีนะครับ การดูไพ่วันนี้ก็จะดูแบบแรนดอมเช่นเคยนะครับการดูแบบแรนดอมคือเปิดมาเจอปุ๊บดูได้ปับ๊บไม่ต้องเลือกกองไพ่แต่อย่างใดนะครับรับเอาเป็นพลังงานของคุณได้เลยนะครับแต่ก็ต้องย้ําทุกครั้งเช่นเคยว่าการดูดวงนี้เป็นการดูดวงในภาพกว้างดวงรวมในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเป็น general reading นะครับเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่านําเอาความทานายในคลิปนี้ไปตัดสินใจเรื่องสําคัญใดๆในชีวิตให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นหรืออย่างน้อยจะรับชม เพื่อความบันเทิงผ่อนคลายก็ได้เช่นกันนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้ในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณทักมาในเวลาทําการผมจะตอบให้ค่อนข้างเร็วเลยนะครับตอบให้ตามคิวนะครับส่วนท่านที่เพิ่งมาใหม่เพิ่งได้เคยชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อยากจะเรียนเชิญให้มากดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมต่ตอไปนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่ารักคุณมากเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครกันนะที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากๆเลยนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับพลังงานวันนี้เราได้ไพ่ the moon ห้าดาฟิ r อส สี่เหรียญ Four of Pentacles สี่ถ้วย Four of Cups อสศวินเหรียญ Nine of Pentacles เด็กถ้วยเด็กถือถ้วยนะ Page of Cups หกถ้วย Six of Cups The Hermit อ mm. ืมรู้ละ คุณกับเขาเคยมีปัญหากันไหมนะ The h ไฮพ p ีเ e สอืมแล้วก็มีการทบทวนจนรู้ใจตัวเองอ่าแบบนี้เดี๋ยวมาขยายความกัน The Chariot The h ะไ r o รแ a n อ่าแล้วก็ Judgment เคมาขยายความกันนะครับพลังงานแรนดอมวันนี้ไพ่ชุดนี้ใครที่เพิ่งรู้ใจตัวเองว่าเขารักคุณมากนะใครที่รู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณมาก เท่าความจากใบแรกแถวแรกดูทรงแล้วมีโอกาสที่คนคนนี้จะเป็นคนใกล้ชิดของคุณเองเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วนะรู้จักกันอยู่แล้วถ้าเป็นคนใหม่ๆมาใหม่ๆเอี่ยมๆไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแบบนั้นไม่เด่นนะครับย้ำมาเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเคยสนิทด,ด้วยซ้ําแล้วก็มีเหตุให้ผิดใจกันด้วยเหตุผลบางประการ อาจจะด้วยความเห็นไม่ตรงกรนันทัศนคติต,ต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองาศาสนาสังคมโลกใดๆก็แล้วแต่บางทีคบกันมาดีๆแต่มาถึงทางแยกที่ความเห็นบางอย่างไม่ตรงกันแบบนี้เป็นไปได้อาจจะทําให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์หรือแม้แต่ไม่ได้มีปัญหาใดๆกันเลยแต่ถูกการยุแยงจากคนอื่นแบบนี้ก็ได้ทําให้เกิดความแปรผันในอารมณ์นะครับความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันแล้วก็มีการแยกย้ายกันไป มีการแยกย้ายกันไปทั้งทั้งที่ยังคาใจอยู่ก็ว่าเฮ้ยเธอโกรธอะไรฉันวะแล้วฉันไปโกรธอะไรเธอวะเนี่ยทานองเนี่ยลองนึกภาพตามดูนะครับเหมือนกับเป็นการแยกจากกันท,ท,ทั้งทั้งที่ยังคาใจอยู่เออมีอะไรทําไมไม่เคลียร์กันแบบนี้แล้วเหตุการณ์ก็พาไปทําให้คุณทั้งสองคนก็ต้องแยกย้ายกันไปด้วยมีต่างคนต่างมีธุระส่วนตัวต่างคนต่างมีภารกิจส่วนตัวทําให้ไม่ได้มีเวลามาเคลียร์กัน มีโอกาสที่คุณกับเขาจะห่างเหินกันไปนานต่างคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองแล้วคุณกับเขาเนี่ยต่างมีนิสัยที่คล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือทั้งคุณและเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นทุนเดิมไม่ค่อยสูงสิงใครไม่ค่อยยุ่งใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่สูงมากที่จะเรียกว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันไม่ง่ายนะักแล้วก็ แม้จะมีคนแวดล้อมพยายามจะเป็นกาวใจพยายามจะสมานความรอยล้าวอะไรแบบนี้ให้คุณกับเขาก็ยังไม่ได้คุยกันสักทีนะครับบางทีมีคนมาเสนอให้บอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นตัวกลางให้ไหมเธอกับเขาลองกลับไปคุยกันดูไหมอะไรแบบนี้คุณก็ไม่ยินดีคุณก็ไม่แย่สะช่วงนี้มันอาจจะเป็นเหมือนช่วงภาวะมีทิฐิกันทั้งคู่นะครับคุณก็มีทิฐิเขาก็มีทิฐิเป็นไปได้เอาจริงๆทั้งสองคนนี้ไม่ได้โกรธกันหรอก ทั้งสองคนนี้ยังรักกันดีในใจลึกๆคุณเองก็รักเขาเขาก็รักคุณนะครับพลังงานไม่ได้ปรากฏเรื่องความเป็นคู่รักคู่ครองนะแต่ผมมองว่าเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนมากกว่าเคสนี้น่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักที่ผิดใจกันมีโอกาสที่เขาอยากจะมาง้อคุณดูแล้วไม่ว่าฝั่งคุณจะยังมีทิฐิอยู่หรือไม่แต่ฝั่งเขาอะเริ่มจะใจอ่อนละเริ่มอยากคุยละอยากมา,าพูดคุยอยากมาปรับความเข้าใจแบบนี้ฝั่งคุณเองเอาลึกๆค,คุณก็คิดถึงเขาอยู่ คุณก็นึกถึงวันดีๆที่เคยมีร่วมกันแบบนี้ประสบการณ์ดีๆที่เคยมีร่วมกันสิ่งดีๆที่เคยร่วมสร้างสารรค์กันมาอาจจะต้องมาเกิดรอยร้าวด้วยเหตุผลใดๆดังกล่าวนะครับแต่คุณเองผมมองว่าขออนุญ,ญาตนะไม่ได้ว่านะอันนี้ดูตามหน้าไพ่เลยผมมองว่าฝั่งเขาเริ่มทิฐิเริ่มลดทิฐิลงลวเริ่มใจอ่อนละแต่คนที่มีทิฐิน่าจะเป็นฝั่งคุณมากกว่าขออนุญ,ญาตะนะครับนะตามหน้าไพา่แต่ลึกๆที่สุดลึกสุดใจผมว่าเดี๋ยวก็ดีกันเคสนี้นะ เดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เคลียร์กันได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเงียบๆทบทวนชีวิตทบทวนจิตใจนะทบทวนความรู้สึกว่านอกจากการใช้ชีวิตประจําวันแล้วทําไมเวลาคนคนนี้ห่างหายไปเงียบหายไปมารู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างฟังคุณอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ฟังเขาเขาเริ่มได้ยินเสียงของหัวใจชัดเจนมากขึ้นว่าเขารู้สึกรักคุณไม่อยากเสียคุณไปแบบนี้ ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนสนิทที่ไม่อยากเสียกันไปหรือแม้แต่บางคนเป็นเพื่อนสนิทที่คิดจะรักเพื่อนแบบนี้เขาอาจจะอยากพัฒนาอยากสารสัมพันธ์กับคุณก็เป็นไปได้เพราะถ้าดูตามความคิดของเขาแล้วผมว่าเขาน่าจะคิดกับคุณเกินเพื่อนเพียงแต่ว่าดัานมาเกิดเหตุโป๊ะกซะ,ะก่อนเออผิดใจกันไปซะก่อนอะไรแบบนี้เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้ขยายสารสัมพันธ์ความในใจอะไรนะครับประมาณนี้นะ เรียกว่าบางทีเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่มีเหตุให้แยกย้ายจากกันซะก่อนกรณีที่คุณไม่ได้ผิดใจการตามพลังงานไพ่ดังกล่าวก็ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับไม่ว่าคุณจะแยกจากด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่พลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานรวมที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับไม่สามารถตรงทุกท่านให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นไม่ว่าคุณทั้งสองคนจะมีปัญหาใดๆกันหรือไม่ก็แล้วแต่จะแยกย้ายจากกันไปด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เขามองคุณมีสเสน่ห์มากเขามองคุณเรียกว่ามองคุณในแง่ดีอะนะ คุณอย่าไปคิดเอาเองว่าเขาต้องโกรธฉันแน่ๆเกลียดฉันแน่ๆไม่เลยคนคนนี้ต่อให้มีเหตุผิดใจกันหรือไม่อย่างไรลึกๆแล้วเขาจะยังมองคุณในแง่ดีอยู่เสมอและพร้อมที่จะกลับมาหาในวันที่คุณเปิดใจถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาถ้าคุณเปิดช่องทางไว้มีแนวโน้มที่เขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้หรือเต็มที่เลยถ้าเขาทําได้ถ้าเขาไม่ติดขัดอะไรถ้าเขาสะดวกเขาอาจจะมาหาด้วยตัวเองอาจจะเกิดการนัดพบเกิดขึ้นบางที อาจจะไม่ได้นัดส่วนตัวเพราะอาจจะรู้สึกขัดเขินบ้างอาจจะเป็นการขอร้องให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันนัดมามมิตติ้งแบบนี้นัดเจอกันเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วคุณกับเขาก็อาจจะมีโอกาสได้มามมิตติ้งร่วมกันแล้วก็มาเคลียร์ใจกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเส้นทางไหนหนทางไหนล้วนแต่ดีทั้งนั้นทายให้ตามหน้าไพ่ว่าในไม่ช้าเนี้นะคุณกับเขาจะได้มีโอกาสเคลียร์ใจกันถ้าจะถามว่าในไม่ช้านี่มันสักแค่ไหนเราไม่อยากให้ไปฟิกซ์ระบุล็อกเวลาตายตัวมากนะัก เพราะว่าความรู้สึกช้าหรือเร็วความรู้สึกเรื่องเวลาแต่ละท่านไม่เท่ากันบางท่านบอกว่าอ่าเดือนก็ไม่นานนะ3เดือนก็ไม่นานแต่บางท่าน3วันนี้ก็แทบใจจะขาดเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ล็อกเวลาว่าเร็วๆนี้คือแค่ไหนแต่เอาเป็นว่าไม่นานเกินรอก็แล้วกันที่คุณกับเขาจะได้มีโอกาสกลับมาฟื้นฟูความเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันแบบนี้ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาตามความเชื่อโดยสิ่งที่มองไม่เห็นยังดีอยู่ยังมีอะไรบางอย่างคุ้มครองอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณกับเขาอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกันนับถือเทพองค์เดียวกันหรือมีวิถีปฏิบัติในทางความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ดังกล่าวข้างต้นนะครับว่าคุณกับเขาที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยดีๆกันมาโดยตลอดเพียงแต่อาจจะมีการผิดใจกันบ้างดังกล่าวและย้ำนะ ว่าถ้าคุณกับเขาไม่ได้มีปัญหาผิดใจใดๆเลยเพียงแต่ว่าต่างคนต่างมีภารกิจแยกย้ายก็จะมีเหตุให้กลับมาได้เจอกันใหม่ได้กลับมาคุยกันอยู่ดีนะครับ วิธีสังเกตว่าคนคนนี้คือใครก็ลองไปดูนะคนสนิทหรือคนใกล้ชิดหรือเพื่อนคุณหรือคนรู้จักใครกันใดก็แล้วแต่ที่มีประเด็นหรือมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยคนคนนี้เขาจะรู้สึกรักคุณมากรู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณขาดคุณไม่ได้และอยากกลับมางอ้ออยากกลับมาขอคืนดีกรณนี้ที่ทะเลาะกันผิดใจกันแต่ถ้าไม่ได้ผิดใจกันนั่นแปลว่าโชคชะตากําลังจะจัดสรรให้เขากับคุณ มีโอกาสได้มาคบหากันอีกครั้งกลับมาเจอกันอีกครั้งมารักกันด้วยซ้ํานะครับแต่ยังไม่ฟันธงให้ถึงเรื่องว่าจะได้ครองคู่กันไหมเพราะไม่มีไพ่ที่เกี่ยวกับการครองรักครองเรือนออกมาใบที่ดีที่สุดของไพ่ชุดนี้คือมิตรภาพนะเป็นไพ่ของมิตรภาพแล้วก็การทําอะไรได้อย่างนั้นหมายความว่าสิ่งดีๆที่คุณกับเขาเคยทําร่วมกันมาจะยังคงส่งผลดีออกดอกออกผลให้มิตรภาพเบ่งบานต่อไปได้แม้ว่าหนึ่งนะ ถ้ามีเรื่องขัดใจกันจะเคลียร์กันได้ 2. ถ้าไม่ได้มีเรื่องใดๆขัดใจกันจะยิ่งรักกันชอบพอกันมากขึ้นไปอีกประมาณนี้ถ่ายให้ได้แบบนี้ตามหน้าไพ่ชุดนี้ณเวลานี้นะครับ คำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตท่านได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้นะครับดูดวงดูให้เกิดประโยชน์อย่ายไปงมงายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นกับชั้นร้อยเอร์เซ็นต์แน่ๆไม่ใช่ทุกๆก,การพยากรณ์ย่อมมีการตรงเป๊ะก็ได้คลาดเคลื่อนก็ได้แล้วแต่บุคคลแล้วแต่สถานการณ์เพราะแต่ละท่านแต่ละบุคคลล้วนมีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้แตกต่างกันไปการดูดวงโดยรวมแบบนี้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จมีความสุขในชีวิตนะครับโอเคขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ